ผู้ชมคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะพี่หนุ่ยเอกราชของเราอยู่กับสองสาวสวยแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยนะคะโปรโมและโปรเมเอเรียจุฑานุการค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจอกันเช้าหน่อยนะครับที่เจอกันเช้าเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาเยี่ยมรายการก็คือ2พี่น้องโมเมฮะโมริยาจุฑานุการกับเอริยาจุฑานุการนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ2คนนี้เป็นนักกอล์ฟระดับโลกนะครับและตอนนี้พูดได้เต็มปากว่าเป็นขวัญใจคนไทยนะครับน้องเมกับน้องโมปีนี้เป็นปีที่ดีมากนะครับเมนั้นช่วงกลางปีเนี่ยขึ้นเป็นมือ1โลกนะครับค่ะถึงจะตกลงมาแต่ช่วงปลายปีก็คัมแบ็กกลับมาได้นะครับได้แชมป์รายการสุดท้ายที่ฟลอริดานะครับส่วนน้องโมปีนี้อันดับโลกดีที่สุดเลยนะครับได้ขึ้นมาเป็นอันดับ21ของโลกค่ะนะครับปีนี้โมมีอะไรที่เปลี่ยนไปถึงได้พัฒนาขึ้นมาได้เปลี่ยนไปค่ะน่าจะโตขึ้นค่ะความคิดก็จะเปลี่ยนอะไรค่ะแล้วก็เราก็โฟกัสในเรื่องที่เราทำได้มากกว่าเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้อะไรค่ะก็น่าจะเป็นเปลี่ยนโฟกัสเลยค่ะเปลี่ยนในเรื่องของจิตใจสมาธิดีขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะโมว่าก็ไม่ได้สมาธิดีขึ้นค่ะแค่เหมือนกับเปลี่ยนวิธีการคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าส่วนน้องเมย์ขึ้นไปเป็นมือหนึ่งโลกเดือนประมาณมิถุนายนนะครับช่วงนั้นนี่โหคนไทยดีใจกันมากเลยแต่รู้สึกว่าเมย์ค่อนข้างจะเครียดไหมแล้วก็มีอาการเจ็บด้วยใช่ไหมค่ะก็มีบาดเจ็บค่ะช่วงหลังจากที่ได้แชมป์ตอนกลางปีค่ะก็มา 2-3 อาทิตย์ก็มีเจ็บไหล่ค่ะเจ็บไหล่ใช่เจ็บไหล่นี่ตีไม่ถนัดเลยใช่ไหมจริงๆเคยผ่าตัดมาก่อนนะคะประมาณปี2013ค่ะเพราะว่าไหล่หลุดค่ะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีบางช่วงที่แบบพอเล่นไปนานๆก็จะมีอาการบาดเจ็บของไหล่มาบ้างโอ้ยคนตีกอล์ฟที่ไหล่เจ็บนี่มันเป็นจุดที่แบบหนักใจเลยนะค่ะใช่ไหมครับมันต้องปรับสไตล์การตีไหมเวลาไหล่เราเจ็บเนี่ยจริงๆไม่ต้องปรับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดต้องทำอะไรก็คือทำให้ไหล่แข็งแรงมากขึ้นเพื่อให้ไหล่ไม่เจ็บค่ะแล้วก็ตีเหมือนเดิมมีการเล่นเวทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเล่นนิดนึงค่ะอันนี้นิดหนึ่งใช่ไหมเล่นแค่นิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวโอเคแต่ว่าช่วงนี้เป็นมือหนึ่งโลกนี่มันตกเร็วไปหน่อยอะแม่น่าเสียดายแล้วแต่ก็คัมแบ็กกลับมาได้นะครับช่วงปลายปีได้แชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่ฟลอริดานะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมีกลับมาพักผ่อนที่บ้านมีเลี้ยงฉลองอะไรไหมไม่มีนะคะไม่มีค่ะก็มีวันเกิดก็ไปหาน้องๆนิดนึงค่ะเพิ่งวันเกิดอายุ22เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา23พฤศจิกายนใช่ไหมครับน้องโมวันเกิดน้องให้ของขวัญอะไรก็เป็นของขวัญเล็กน้อยที่แบบก็ให้กันอยู่แล้วทุกปีค่ะไม่ได้อะไรมาก็ไม่ได้เป็นของมีค่าอะไรก็คือเหมือนกับเราอยากให้เพราะว่าเหมือนกับอยากให้เป็นของขวัญทางใจมากกว่าไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่เมย์นี่เป็นคนกุ๊กกิ๊กไหมฮะเมย์จริงนั่งคุยกันเห็นแบบค่อนข้างหลั่นล้านะเมย์เนี่ยไม่เป็นคนชิลค่ะเป็นคนเรื่อยๆค่ะเป็นคนแบบอะไรก็สนุกได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นคนสนุกค่ะพี่เคยเห็นคลิปน้องเมย์อ่ะค่ะคลิปหลั่นล้ามากเลยอ่ะท่านผู้ชมมีภาพให้ดูไหมเนี่ยไปวันนั้นกินอะไรกินบ้างไหมดื่มน้ำเยอะจริงๆเป็นคนสนุกสนานใช่ไหมค่ะแต่เวลาตีค่อนข้างจะซีเรียสเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิซีเรียสแค่ตอนตีแต่นอกสนามก็เป็นแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้อยากจะบ้างหน่อยไหมไม่เป็นไรค่ะมีความอายอยู่ค่ะโมกับเมียได้มีอะไรเหมือนกันหรือว่าต่างกันบ้างโหต่างกันทุกอย่างเลยค่ะจริงเหรอจริงๆไอพี่น้องกันจริงๆมั้ยเนี่ยจริงๆพี่น้องหน้าตาก็สวยต่างหนูจะสวยเยอะกว่านิดนึงเมียมีต่างกับโมตรงไหนโหหนูเป็นคนทำอะไรเร็วมากเลยค่ะทำอะไรเป็นคนคิดตัดสินใจเร็วค่ะแล้วก็ไม่สนความรู้สึกตัดสินใจอะไรเงี้ยนี่เขาจะลอจิกมาสูงนิดนึงใช้เหตุผลใช้ลอจิกก่อนค่อยคิดตัดสินใจอะไรก็จะช้าๆนิดนึงมันไม่ได้ช้ามากแต่เขาเรียกว่าคิดรอบคอบค่ะคือแสดงว่านี่ใจร้อนไม่ได้ใจร้อนอยู่ในวัยเป็นคนวัยอะไรอย่างงี้ ไม่ใช่ เป็นเขาเรียกว่าคิดตัดสินใจเร็วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไ
ไม่ได้วอรี่กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันจะเป็นดีหรือไม่ดีเพราะว่าหลังจากนั้นก็ค่อยไปแก้ออกมันสะท้อนออกมาถึงสไตล์การเล่นด้วยป่ะใช่มองว่าใช่ค่ะมองว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่เราได้ออกไปเวลาเราออกไปในสนามมันเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วคือสไตล์เกมของแต่ละคนก็จะเป็นบุคลิกของแต่ละคนคือเวลาตีเนี่ยตัวตนออกมาเลยใช่ไหมโมคิดว่าอย่างนั้นโมนี่จะค่อนข้างจะสุขุมลุ่มลึกเป็นสไตล์วางแผนอะไรอย่างนี้วะก็ใช่แต่เมนี่บู๊เลยใช่ไหมตีแรงตีหนักก็ได้ก็เสียก็ผิดพลาดเดี๋ยวค่อยไปแก้ข้างหน้าแผนการเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่น้องโมกับน้องเมย์เนี่ยอายุใกล้กันค่ะนะครับโมแก่กว่าแค่ปีเดียวนะครับเห็นบอกว่าช่วงตอนเด็กๆเนี่ยฝึกกอล์ฟใหม่ๆค่อนข้างจะสนพอสมควรโดนคุณพ่อตีด้วยใครโดนตีมากกว่ากันโหน่าจะเมย์น่าจะเมย์ค่ะเมย์แสบเมย์สนเลยใช่ไหมใช่ไม่สนแต่แสบค่ะแสบยังไงยกตัวอย่างก็มีกิจกรรมเยอะตอนเด็กๆก็ชอบแบบทะเลาะกับพี่อะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะได้ทุกเรื่องเลยค่ะทะเลาะทุกเรื่องไอ้สนิทกันมั้ยเนี่ย2คนสนิทกันมากค่ะมากไปจนแบบไม่ได้เคารพอะไรอะไรสนิทกันมากค่ะโดนพ่อตีเยอะมั้ยโหตอนเด็กก็อาจจะแอบเยอะนิดนึงค่ะอย่างที่บอกหนูเป็นคนแสบอะค่ะชอบหาเรื่องอะไรคือไวปัญหาเป็นคนไวคือมีอะไรพูดไปก่อนใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อคือคุณพ่อสมบูรณ์อันนี้ไม่ได้มาแต่คุณแม่มาด้วยนะครับคุณแม่นฤมลนะครับคุณแม่ครับแม่สวัสดีครับแม่สบายดีนะฮะกล้องถ่ายเห็นคุณแม่หน่อยฮะคุณแม่นฤมลเนี่ยจริงๆแล้วอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกนะครับเวลาที่น้องไปแข่งที่ไหนก็ตามคุณแม่ไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณแม่ไปทำหน้าที่อะไรบ้างนอกจากหน้าที่แม่เนี่ยแม่ช่วยอะไรบ้างปกติใช่ไหมคะถ้าอยู่อเมริกาคุณแม่ก็ขับรถค่ะพาแข่งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วบางครั้งทีทามคนละเวลามีออกเช้าออกบ่ายอะไรเงี้ยคุณแม่ก็รับส่งเช้าบ่ายอะไรเงี้ยน้องโมพี่สารภาพว่าช่วงท้ายๆเนี่ยพี่เชียร์โมมากเลยค่ะปีนี้โมตีดีขึ้นเยอะนะครับแต่มันเหมือนจะมีอยู่จุดหนึ่งประมาณช่วง2วันแรกเนี่ยโมจะตีดีมากเลยได้ลุ้นช้าไม่กองเชียร์มีความหวังนะแต่ช่วงท้ายๆที่ทำไมมันตกอ่ะปัญหาอยู่ตรงไหนโมมันก็ไม่ได้ตกนะโมว่ามันก็มีหลายแมตช์นะคะที่ตีวันสุดท้ายดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโมว่ามันก็เป็นแต่ละวันเหมือนเราตื่นมามันก็ไม่ได้อารมณ์เหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันอะไรมันคือกอล์ฟมันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ละวันเลยว่ะโมว่าคือก่อนจะออกไปตีตอนเช้าเนี่ยเราคิดยังไงเรามีการวางแผนล่วงหน้าป่ะก็ไม่ต้องวางแผนอะไรมากนะก็คือเหมือนโมเองโมก็จะมีสไตล์ของตัวเองโมก็จะออกไปทำในสิ่งที่โมต้องทำมีรูทีนเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการนั่งสมาธิอะไรไหมก็นั่งก่อนนอนมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นก่อนนอนเลยค่ะเพราะบางครั้งออกเช้ามากๆตื่นเช้ามันนั่งสมาธิไม่ไหวอ่ะหลับเพราะว่าออก7โมงนี่ตีสี่ต้องตื่นแล้วไม่ไหวสองคนนี้ยังอายุน้อยนะครับท่านผู้ชม22 23เคยใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นไหมน้อยเนาะชีวิตไม่เคยเลยไม่ค่อยมีชีวิตวัยรุ่นเพราะถูกคุณพ่อจับฝึกกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กถูกไหมก็เล่นกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็เทิร์นโปรก็ตอน17แล้วอ่ะหนู17โม18อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเล่นตอนอายุเท่าไหร่นะเล่นตอน5ขวบครึ่งพร้อมกันใช่ไหมเล่นตอน7พร้อมกันค่ะโมเล่น7ขวบทำไมถึงมาเล่นกอล์ฟอ่ะคุณพ่อบังคับกอล์ฟตอนเริ่มตอนแรกอ่ะไม่ได้บังคับค่ะคุณพ่อคุณแม่เล่นกอล์ฟอยู่แล้วค่ะแล้วก็คุณพ่อเปิดร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟค่ะตอนเด็กๆใช่แต่ใจเราก็ชอบด้วยใช่ป่ะตอนนั้นเล่นเพราะมันไม่มีอะไรทำคือเล่นเพราะว่ามันเหมือนซึมซับเพราะว่าเราไปทุกวันอะไรคืออยู่ในสนามกอล์ฟอยู่แล้วก็เลยมาจับมุ้งจับไม้ตีอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นนะตอนเริ่มตอนนี้คิดว่าตัวเองมาไกลมากไหมครับก็ไกลในระดับหนึ่งค่ะโมว่าแต่ว่าคือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราก็แน่นอนเราก็อยากไปให้มันไกลกว่านี้โมตั้งเป้าของตัวเองไว้ยังไงครับตอนนี้โกที่โมให้กับตัวเองโมก็อยากได้แชมป์แรกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วโมว่าเป้าหมายในชีวิตมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยหลังจากที่เราได้อันแรกมาแล้วดีที่สุดของโมตอนนี้ก็คือได้ที่3ร่วมเอเวียงแชมเปี้ยนชิพ2017ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์นะครับใช่ไหมส่วนน้องเมย์นี่เป็นแชมป์เมเจอร์มาแล้วนะครับก็คือ British Open 2016ใช่ไหมน้องเมย์มีสิทธิ์ไหมที่เมย์จะกลับไปเป็นมือหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง
จริงๆไม่ว่านักกอล์ฟทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นมือหนึ่งหมดนะในความรู้สึกของเมย์อะไรเงี้ยยิ่งแบบเล่นในเอลวิเชียก็จะมีท็อปเพลเยอร์หลายคนมากๆเลยแล้วก็สำหรับเมย์เองตรงนี้ต้องเป้าหมายเมย์รู้สึกว่าเมย์ไม่ได้คิดถึงแรงกิ้งแล้วอะเพราะว่าช่วงที่คิดถึงแรงกิ้งมันไม่ได้ทำให้เราเป็นนักกอล์ฟที่ดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองไงเราคิดแต่ว่าเอ้ยอยากเป็นมือหนึ่งนะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องแรงกิ้งแล้วค่ะรู้สึกว่าอยากทำทุกๆวันให้มันดีที่สุดแล้วก็อย่างออกไปตีกอล์ฟแมตช์ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ากลับมาบ้านทุกๆวันอยากมีอะไรให้เราภูมิใจในตัวเองแค่นั้นเองเป็นเป้าหมายเฮ้ยก็พูดเป็นผู้ใหญ่นะค่ะพูดรู้เรื่องนะรู้เรื่องค่ะนั่นๆพี่ว่าเมย์คิดถูกอ่ะเพราะว่าคือมือหนึ่งโลกเนี่ยอันดับมันขึ้นลงได้ถูกไหมเรามาเน้นพวกเป็นแชมป์พวกในช่วงเมเจอร์ดีกว่าป่ะค่ะอย่างนี้มันสบายใจกว่าใช่ไหมครับพูดถึงตอนนี้วงการนักกอล์ฟหญิงค่อนข้างจะพัฒนาขึ้นมาเยอะคู่แข่งเยอะมากเลยพวกเกาหลีรู้สึกน่ากลัวนะมีเกาหลีเก่งมาแบบนานมากตลอดใครบ้างมีริวโซยอนค่ะใช่ไหมมือหนึ่งโลกตอนนี้เป็นจีนแต่มือสองเป็นเกาหลีใช่ไหมครับใช่ค่ะนักกอล์ฟเกาหลีกับเรามีจุดไหนที่ต่างกันโหจริงๆเมย์รู้สึกว่าอาจจะต่างกันด้วยที่แบบคนเกาหลีเล่นกอล์ฟเยอะค่ะแล้วก็ด้วยปริมาณนักกอล์ฟที่เยอะก็คงจะมีโอกาสขึ้นมาเก่งเยอะแต่ว่าด้วยฝีมือเมย์รู้สึกว่าคนไทยตอนนี้ก็ไม่ได้แพ้ใครนะเพราะว่ารุ่นน้องๆขึ้นมาก็เก่งมากๆเลยค่ะเราสู้ได้ใช่ปะมั่นใจว่าได้นะพี่เมย์ตีแรงกว่าอยู่แล้วพี่ว่า ใช่ปะเห็นบอกปีหน้าจะปรับมาใช้ไดรเวอร์ด้วยใช่ไหม จริงๆเป็นเป้าหมายตั้งแต่ปีนี้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ไดรเวอร์มันพวกหัวไม้ใหญ่ถูกไหมเน้นตีแรงใช่ปะพี่น้องยังตีแรงไม่พอค่ะจริงๆไม่ต้องแรงมากอะไรก็จริงๆเมย์เขาก็ตีไกลอยู่แล้วค่ะมันแค่มองว่ามันก็เป็นเหมือนบางพาร์ทของเกมที่เราก็อยากจะอินพูฟให้มันดีขึ้นเลยมากกว่าแล้วเป้าหมายของโมปีหน้าเป็นยังไงครับคืออยากจะเป็นแชมป์ใช่ไหมอันดับโลกหวังไหมจริงๆแล้วทุกคนก็อยากให้อันดับโลกของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแต่โมก็อย่างที่บอกคือโมกับเมย์ไม่ได้ไปโฟกัสว่าจะต้องอันดับโลกขึ้นมาเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยค่ะโมก็จริงๆโมก็อยากตั้งโกให้กับตัวเองทุกวันว่าวันนี้ออกไปอยากจะทำอะไรอยากจะออกไปให้ตัวเองทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขแล้วกลับมาแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองชมตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่โมอยากซีเรียสนะสบายๆนะไม่โมสบายโอเคเมย์ปีหน้าจะเอาสักกี่แชมป์ปีหน้าค่ะรู้สึกว่าอยากหาแชมป์ต่อไปของตัวเองให้เร็วที่สุดค่ะพอได้แล้วก็อยากหาอันต่อไปให้เร็วที่สุดไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะมีกี่แชมป์หรืออะไรเงี้ยแต่ไม่กดดันตัวเองนะไม่โอ้โหตอนนี้ไม่ละไม่เจ็บแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่ะไม่มีอะไรอยากพูดกับคนไทยครับเชียร์เรามาตลอดเลยจริงต้องขอบคุณนะคะอยากขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเมย์มาตลอดเลยค่ะยังไงก็อยากฝากแฟนๆทุกๆคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราสองคนแล้วก็นักกีฬาไทยทุกๆคนด้วยค่ะโมถ้าเมย์พูดเขาจะพูดแบบครบๆไปหมดแล้วเลยก็อย่างที่บอกค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ดูพวกเราแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดเขาคนดูรู้สึกว่าสนุกแล้วก็เชียร์เราก็ต้องทำเต็มที่อยู่แล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เชียร์เราสองคนวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะกลับไปที่น้องใบครับขอบคุณพี่หนุ่ย